โรงเรียนแม่สอดจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา2560ค่ะโรงเรียนแม่สอดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา2560โดยนายวิมลแปลงติ๊บผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนแม่สอดเป็นประธานในพิธีที่ห้องประชุมกาสลองโรงเรียนแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดซึ่งกำหนดการของกิจกรรมประกอบไปด้วยประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยตัวแทนนักเรียนนำสวดมนต์ไหว้พระกล่าวนำบทไหว้ครูกล่าวปฏิญาณตนตัวแทนนักเรียนอ่านทำนองสนอบทกลอนไหว้ครูพร้อมกับร่วมขับร้องเพลงพระคุณที่3ประธานในพิธีเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นตัวแทนนักเรียนนำโดยสภานักเรียนร่วมกันนำพานธูปเทียนพานดอกไม้ไหว้ครูและนักเรียนแต่ละชั้นเรียนนำกรวยดอกไม้พร้อมธูปเทียนไหว้ครูการจัดกิจกรรมไหว้ครูของแต่ละสถานศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพนอบน้อมและรำลึกถึงบุญคุณของครูอาจารย์เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวไทยเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูอาจารย์และลูกศิษย์เพื่อให้นักเรียนได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะมีความสามัคคีและรับผิดชอบการศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีความสามารถปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆและมีคุณลักษณะตามที่ประเทศชาติพึงประสงค์เหมาะแก่การเวลาและบริบทสังคมไทยดังปรากฏจากนโยบายทางการปฏิรูปการศึกษาให้ความสำคัญสูงสุดกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีการจัดกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้คนสามารถพัฒนาสู่การเป็นคนที่สมบูรณ์คือเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขอย่างแท้จริงและหน้าที่อันหนักของครูซึ่งมาจากครุที่แปลว่าหนักนั้นจะต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตนคนเราทุกคนย่อมมีครูบาอาจารย์เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้เพื่อให้เกิดสติปัญญาความรู้แจ้งเมื่อมีครูแล้วเราก็ต้องแสดงความเคารพนอบน้อมต่อครูรำลึกถึงบุญคุณของครูและต้องไหว้ครูเพื่อแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ท่านการไหว้ครูถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยที่สืบทอดกันมายาวนานหลายชั่วอายุคนซึ่งการไหว้ครูมีหลายลักษณะได้แก่การไหว้ครูเพื่อแสดงความเคารพการไหว้ครูในวันครูการไหว้ครูก่อนแสดงศิลปะการป้องกันตัวและก่อนแสดงศิลปะดนตรีในพิธีไหว้ครูนับตั้งแต่สมัยก่อนจะใช้ดอกไม้หลัก3อย่างในการทำพานซึ่งดอกไม้ความหมายในการระลึกคุณครูได้แก่ย่าแพรกสื่อถึงขอให้เรียนได้เร็วเหมือนย่าแพรกที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศทนต่อการเหยียบย่ำซึ่งเปรียบเสมือนคำดุด่าของครูบาอาจารย์ดอกเข็มสื่อถึงขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลมเหมือนชื่อดอกเข็มดอกมะเขือสื่อถึงการเปรียบเทียบว่ามะเขือนั้นจะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูกแสดงถึงนักเรียนที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนสุภาพเรียบร้อยเหมือนมะเขือที่โน้มลงเข้าตอกเนื่องจากข้าวตอกเกิดจากข้าวเปลือกที่คั่วด้วยไฟอ่อนๆให้ร้อนเสมอกันจนถึงจุดหนึ่งที่เนื้อข้างในขยายออกจนดันเปลือกให้แยกออกจากกันได้ข้าวสีขาวที่ขยายเม็ดออกบานซึ่งสามารถนำไปประกอบพิธีกรรมหรือทำขนมต่างๆได้ดังนั้นข้าวตอกจึงเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัยหากใครสามารถทำตามกฎระเบียบเอาชนะความซุกซนและความเกียจคร้านของตนเองได้ก็จะเหมือนข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากเปลือก